สวัสดีครับคลิปนี้เราจะเข้าหมวดเครื่องรางของขลังครับผ้ายันกับพ่อครูนะครับเพื่อความเข้าใจเรื่องอักขระเลขยันสำหรับคนที่ดูช่องผมนะครับเป็นความรู้ล้วนๆนะครับอันนี้เป็นผ้ายันอะไรครับพ่อครูผ้ายันผืนนี้ที่หยิบเนี่ยครับผมผ้ายันแต่เขาเรียกผ้ายันตารางเพชรทำไมถึงเรียกตารางเพชรครับคือหมายว่าก็เปรียบเสมือนว่ามีผ้ายันเนี่ยเหมือนกับมีตารางเพชรตะข่ายเพชรคุ้มของรักษาคุ้มของรักษาผู้ที่ได้พกตรงนี้มีกี่ช่องครับอาจารย์อันนี้15คูณ15เท่าไหร่15คูณ15ประมาณเท่าไหร่นะ10เพราะว่าอาจารย์ก็ลงเต็ม175ช่องป่ะ15คูณ15 15คูณ15 225 225ช่องใน225ช่องมีคาถาอะไรบ้างครับอาจารย์ก็อันที่จริงอันนี้ไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับว่าสองมีคาถาอะไรบ้างครับอาจารย์ผ้ายันเนี่ยคือผ้ายันประเภทเนี่ยมันมีทั้งหมด6ยันด้วยกัน6ยันฉกบท6ยันครับผมคือมีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าครับผมอันนี้มันมีเดินหน้าย้อนหลังเดินหน้าย้อนหลังนะครับก็คือว่าเดินหน้าพุทธคุณอันนึงแล้วก็ท่องย้อนหลังนี่ก็อันนึงอันนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นลายมือของอาจารย์ล้วนๆครับเขียนทีละผืนทีละผืนเขาเรียกลงฮะต้องภาวนาลงทีละผืนถ้าเขียนเขาเรียกลอกยันอันนี้ลงยันคือเขียนยันคือลอกยันอันนี้ลงยันต้องภาวนาแต่ละตัวครับอาจารย์ครับกว่าจะภาวนาแต่ตัวนี้ใช้เวลานานไหมเนี่ยผืนนึงนี่ลงนี่บางทีก็ครึ่งวันคือมาว่ากำลังกรณีที่ตีตารางเรียบร้อยแล้วครับผมเราจะเตรียมผ้าตัดผ้าแล้วก็ตีตารางตีตารางนี่ก็ตีมือนะครับต้องตีมือครับผมตีมือเพราะว่าอันนี้ใช้หมึกเจลเขียนนะไม่ใช่สกรีนนะไม่ดูเหมือนสกรีนนะครับแต่ไม่คือถ้าเราขยายด้วยกำลังขยายขนาดสูงนะครับแต่ละตัวแต่ละนั้นไม่เหมือนกันแต่ดูคล้ายกันดูคล้ายกันครับผมอาจารย์ผ้ายันผืนนี้บรรจุยันอะไรบ้างยันอันนี้ก็คือเขาก็ลงพุทธังสรณังคาฉามิแล้วก็ย้อนกลับไปพุทธังแล้วก็ถอดเป็นทีละตัวเขียนเป็นกลบทนะครับนี่ครับที่ยันคล้ายพระพุทธรูปนี่เป็นยันอะไรครับอาจารย์อันนี้อุณาโลมอุณาโลมอันนี้อุณาโลม5ชั้นอุณาโลมตัวนี้เป็นยันองค์พระยันองค์พระก็มีเสียนพระแล้วก็องค์พระแล้วก็บาทพระครับผมอันนี้ผืนเท่าไหร่ครับจริงก็เห็น3,000บาทเห็นขนาดนี้นะครับผืนละ 3,000 บาทนะครับเขียนมือหมึกนี้ไม่ลอกง่ายอันนี้ใช้ปากกาของญี่ปุ่นปากกาญี่ปุ่นครับอาจารย์ครับใช้ดีทางไหนโอ้อันนี้ผมจับแล้วเพื่อนๆดูแล้วไม่ได้หลอกนะครับขนลุกเพราะว่าวิธีการขนลุกผมกำลังไปถามแพทย์ประสาทอยู่ว่าฝึกได้ไหมนี่นะครับขนลุกเลยนะครับคือมันมีพลังคุณพระครับผมครับผมครับก็อันนี้เอาไปใช้ทางไหนบ้างเมตตาโชคลาภค้าขายในนี้เขาก็บอกอยู่ว่าครับผู้ใดได้พบเหมือนได้พบพระพุทธเจ้าแล้วครับผมอันนี้ในตำรานั้นไม่ใช่ว่าอาจารย์แหมเปรียบว่าตามพระยันนี่เหมือนกับพระพุทธเจ้าคุณตำรานี่นะครับอาจารย์เขียนไว้พอสมควรนะครับเขียนมือทุกอันแล้วเขียนด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ใช้ลูกศิษย์เขียนลูกศิษย์เขาเขียนไม่เป็นหรอกคือเพราะว่างานมันผมไปแอบทราบที่พูดมาครับแอบทราบมาหลายสำนักนะครับใช้ลูกศิษย์โดยเกจิทุกสำนักเลยครับหลวงพ่อไม่ได้เขียนจะให้ลูกศิษย์นี่ฟังจากคนนี้เคยเขียนช่วยหลวงพ่อเขียนไหมที่นี่มีแต่ลูกศิษย์มาใช้ให้อาจารย์ช่วยเขียนครับผมเอาด้วยเอานี่นิดเดียวตอนอาจารย์หนุ่มๆที่ออกไปวัดต่างๆต้องช่วยหลวงพ่อเขียนไหมต้องเจ้าว่าไม่หลวงพ่อไม่ค่อยได้เขียนก็คือเราไปเรียนวิชาบางทีก็บอกลูกว่าเอาจะไปซ้อมมือมาแล้วลงไปหลวงพ่อหน่อยครับผมแล้วก็ลงไปถวายครับมองมาใช้ได้เนี่ยโอเคคือใครที่ไปผ่าดอกยันยวนครับไม่ใช่ฝีมือไม่ใช่ลายมือหลวงพ่อแน่บางทีลูกศิษย์หลายคนช่วยเขียนคือของผมเนี่ยมีแต่ลูกศิษย์มาใช้อาจารย์เขียนแต่ของสำนักอาจารย์นี่เขียนเองนะครับไม่ได้ใช้ลูกศิษย์สักอันหนึ่งเลยสักดอกหนึ่งเลยไม่มีลงอย่างนี้ถ้าลูกศิษย์อยากลองภูมินะครับถอดมาดูก็ได้ผ่าเลยผ่าดูได้ผ่าดูได้นะครับแต่เสื่อมระดับหนึ่งนะครับของอาจารย์นี่เสื่อมระดับหนึ่งจริงๆไม่เสื่อมอ่าไม่เสื่อมครับผมคือค
ของเราทำไม่ดีแล้วครับยังไงทองคำนี้ตกในถังอุจจาระเอาขึ้นมาล้างก็เป็นทองคำครับผมไม่สวยอันนี้เนี่ยในหมวดพยัญชนะอาจารย์ครับมีพยัญชนะอันนี้อันนึงมีพยัญชนะทั้งหมด6ชนิดอยู่ในโอ้6ชนิดอันนี้พยัญชนะอะไรอาจารย์อันนี้เขาเรียกตารางเพชรอันนี้ตารางเพชรนะครับอันนี้ใช้ป้องกันได้ทุกอย่างดีทุกด้านอย่างนะครับผมอันนี้ก็เรียกมหาโปรยมหาปลายอ่ะมหาโปรยมหาปลายดูคล้ายกันนะครับมันโอ้ยอาจารย์พลังเยอะว่ะถ้าการขนลุกแล้วมีพลังนี้จับแล้วขนลุกเลยนะครับแต่ละผืนไม่ใช่อากาศยงเย็นอะไรนะครับนี่แล้วนี่อันนี้ตาข่ายเพชรมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นยันอะไรครับอาจารย์อันนี้ก็ทำมังสารนังคาฉามีแล้วก็ถอดไปยันตาผายเพชรครอบฟ้าตาผายเพชรยันโรยฟ้ามหาปราบนะครับมี6อย่างนะครับอาจารย์ใช้ดีต่างกันยังไงโอ้พูดถึงว่าอ่ะอย่างผืนนี้ก่อนอย่างผืนนี้ใช้ดีด้านไหนตาข่ายเพชรก็อย่าคุ้มครองป้องกันสัตว์ภัยอันตรายครับผมทั้งภัยจากมนุษย์อมนุษย์ครับแล้วก็จากพวกคุณใสอันนี้ป้องกันได้เขาบอกถึงเทวดาจะลงมาทำก็ยังทำเราไม่ได้พวกอะไรนะที่ภาษาทางนั้นเขาเรียกว่าที่ชอบมาเยี่ยวใสวัตถุมงคลอ่ะมึงเพชรชะทอนเพชรพญาทอนที่เขาต้องทำเฉลียวปักไว้นะอันนี้กันได้กันนี่นะครับอันนี้เป็นไรครับคือเป็นลายมือของอาจารย์ทุกอันเลยนะครับเขียนอย่างประณีตนะครับอันนี้ดาวดาดฟ้าดาวดาดผู้ใดพบมิตกอบายภูมิเลยอันนี้พยัญดาวดาดฟ้าคือได้พบยันนี้ได้พบพาเนี่ยนะหรือได้เรียนวิชาเนี่ยไอ้ที่ว่าจะตกนรกในไม่มีคือไม่ไปอบายภูมิครับผมนี่นะครับเป็นตำราโบราณที่อาจารย์ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับพ่อครูไม่ได้คิดขึ้นเองมันตำรับครับผมคือถ้าใครไปอ่านนี่ตำราพวกนี้มีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติครับผมนี่และอันนี้ก็ชื่อพยัญชนะฝนแสนหาฝนแสนหาอาวุธทั้งปวงไม่ต้องอีทีพิโสอันนี้ก็คือเป็นสังฆังสารนังคาฉามิแล้วก็ถอดไปถอดมาคือเขียนเป็นกลบทนี่นะครับฝนแสนหาฝนแสนหาคือหมายความว่ายิงมาเป็นหาฝนก็ไม่ต้องตัวเราเลยคืออาวุธแบบสารพัดอาวุธถ้าเราแปลงพวกนี้เป็นตะกรุดได้ไหมหรือดอกมันใหญ่เกินไปไปม้วนม้วนแล้วทำเป็นสมอแล้วก็อัดกับพลาสติกก็ได้นี่อ๋อคืออันนี้เขาทำเป็นตะกรุดทำเป็นคุณสมบัติเป็นตะกรุดได้แต่เราต้องไปม้วนม้วนม้วนพับเป็นเล็กๆครับแล้วก็บางทีก็ไปซื้อเขามีหลอดในบรรจุในหลอดก็ได้อ๋ออย่างนี้นะครับถ้าเราจะม้วนอันนี้เป็นใช้เป็นทำเป็นตะกรุดได้เป็นตะกรุดพิษสมอครับแล้วบางทีก็เดี๋ยวนี้เป็นถุงซิปอาจจะพกใส่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ใส่กระเป๋าถืออันนี้ทำเป็นตะกรุดได้นะครับได้คือตะกรุดเนี่ยก็คือลายที่เขียนลงไปแล้วเดี๋ยวนี้ทำเป็นตะกรุดพิษสมองง่ายเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมจะลงตะกรุดเวลาไปเมืองนอกนะพกไปตอนผ่านด่านเมืองไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่เขารู้จักตะกรุดนะแต่ท่านไปเมืองจีนกับญี่ปุ่นเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักผมเคยไปโดนตม.ที่เมืองจีนครับผมมันกักตัวไว้เพราะเขาบอกในนั้นมีดอกอะไรยาวๆผมบอกตะกุดเราให้ใกล้มาอธิบายแต่ใกล้เขาอธิบายไม่เป็นผมบอกบุตรด่ายมันก็ไม่ฟัง มันจะยึดไม่ยึดติดผมบอกอนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยผ่ากระเป๋าสตาร์กุญแจเขาบอกเขาไม่ทำเช่นนั้นผมเลยนึกในใจหลวงปู่ช่วยทีเธอเพราะว่าขอให้ผ่านไปเถอะนะครับเสร็จแล้วเขาก็ไม่รู้เขาบอกเอางี้ก็แล้วกันเขาบอกว่าเขาก็บอกกับกายเราเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอากระเป๋าเดียสักการอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามันไม่ร้องนะเราก็จะปล่อยไปครับเพราะว่าเที่ยวนั้นลูกผมให้ลูกชายก็ไปเรียนที่เซี่ยงไฮ้ผมก็ให้ก็พกตะกรุดไปแต่ไอ้ตอนขากลับเราบอกว่าเราจะไปเที่ยวนะมีสัมภาระจะฝากไว้ว่าเราไปกับกรุ๊ปทัวร์เอากลับมาก็จะได้เวลาขึ้นเครื่องบินจะได้ลดน้ำหนักของเขาเขาก็เอากระเป๋าแพ็คตะกรุดอะไรก็เอาคืนป้ามาหมดแต่กุญแจก็ไม่ได้ให้เหล่าก็กระเป๋ามาฝากเจอกันที่โรงแรมแล้วก็กลับครับเสร็จแล้วเขาก็ไม่ผ่าก็ยื้อกันอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงอันนี้ผมบอกหลวงปู่ช่วยผมทีเถอะปวดหัวเส
จแล้วก็สักครู่นึงไม่รู้ก็คิดได้ขึ้นมาว่าเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเขาจะเอากระเป๋าสักการอีกครั้งนึงนะถ้าไม่ดังก็จะปล่อยให้ผ่านหรือว่าเอาหลวงปู่ช่วยทีครับมันก็บังเอิญอะไรก็ไม่รู้ก็สักการทีเที่ยวนี้ไม่ดังเขาก็ไปเพราะโอ้คนข้างหลังต่อคิวก็ไล่อยู่แล้วอะเราคนเดียวทำให้เขาเสียเวลานี่นะครับถ้าใครจะทำเป็นตะกรุดพิษสมองนะครับคุณม้วนให้เป็นกลมๆแล้วใส่หลอดใส่หลอดพลาสติกเดี๋ยวนี้เขามีแล้วง่ายมีหมวดม้วนถ้าใส่ได้เลยนะครับหรือจะเลี่ยมเป็นองค์พระเลยก็ได้เลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ไปพับแล้วก็ไปลานให้เขาเลี่ยมแล้วก็โชว์พระเอาไว้ผมว่าอาจารย์ต้องทำเป็นตะกรุดบ้างแล้วทำเป็นหลอดไว้ให้คนนั่นเลยครับเพราะว่าเขาอยากจะพกติดตัวคือคนเนี่ยครับถ้าเขาบูชาแผ่นอย่างหลายพันเนี่ยครับผมเขาก็ที่เขาโดนมาบางทีแผ่นเบลเลอร์เพื่อเขียนเพิ่มไปสองสามตัวก็มีครับเพราะฉะนั้นของอาจารย์นี่ก็ทนต่อการพิสูจน์ครับให้ท่านดูให้โผล่ครับผมคือจะได้ไม่เกิดความสงสัยครับผมว่าลงจริงไม่จริงครับใช่ไหมพอไปเจอผ้ายันสกรีนเนี่ยราคานี่มันแพงแต่ถ้าบอกว่าแฮนด์เมดลงทีละตัวเนี่ยเขาจะไม่พูดอะไรครับอันนี้นะครับลงทีละตัวนะครับ250ตัวนี่นะปี250ช่องครับผมนี่อาจารย์มีคนทำปลอมไหมโอ้ผมว่าเห็นเขาเห็นที่ผมทำนี่ก็คงถอดใจแล้ว คือเป็นลายมือเขียนนะครับอันนี้ถ้าใช้กล้องกำลังขยายขนาดสูงเนี่ยไม่ต้องสูงนะครับ2 3 30เท่าเนี่ยก็จะดูเป็นลายมือนะครับกับสกรีนเนี่ยแยกแยะกันง่ายเลยนะครับนี่นะครับสนใจก็ติดต่อมาที่เพจของอาจารย์เลยนะครับเพจอาจารย์มนัสศิลาภิรมย์รัตน์นะครับอาจารย์เนี่ยศิลาภิรมย์หรือเบอร์โทรศัพท์0627788992นะครับสนใจวัตถุมงคลในสายนี้นะครับพุ่งตรงนะครับจับทีไรจับทุกชิ้นขนลุกเลยก็ไม่รู้มาใส่คาถาอะไรนะครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปแล้วไม่ขอต่อวันก่อนนี้ผมได้ไปแล้วนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยของผมเนี่ยเป็นพุทธคุณสายขาว 100% สายขาว 100% เพราะว่าพูดผีปีศาจผมไม่เล่นเลยครับเพราะว่าหลวงปู่พุทธกับหลวงพ่อสละก็ดีหลวงพ่อสละวัดไหนฮะวัดประดู่ทรงธรรมวัดประดู่ทรงธรรมนะอาจารย์ผมครับวัดประดู่ทรงธรรมอยุธยาอยุธยาครับผมยังเป็นสำนักที่สืบทอดอยู่นะครับทุกวันนี้ยังมีอยู่คือผมเคยเรียนวิชากับหลวงพ่อกีบัตถูชาครับหลวงพ่อแทนก็ธรรมเสนครับผมหลวงพ่อสละนี่เรียนนักเป็นพิเศษครับผมเพราะเวลานั้นถ้าจะเปรียบเกจินะท่านเป็นอาจจะเป็นรุ่นน้องครับผมแต่ว่ารุ่นน้องนี่ท่านยังไม่ค่อยดังเนี่ยครับมีโอกาสเรียนมากกว่านี่นะครับสนใจว่าสนใจพระยันของพระอาจารย์พ่อครูครับผมจับผมพอไม่รู้จับพลังได้ไม่รู้จับเรื่องขนลุกทุกอันเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ